ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติมราชพัฒเชียงใหม่มีที่มาจะอี้จะอี้เนอะจะบอกฮึศูนย์ของเรามีชื่อว่าศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติโอ้โอละนอเสียงซอสะล้อแววมาเราจะช่วยเกษตรกรชุมชนของพินทั่วประเทศไทย3ปีมาแล้วที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เกิดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนและชาวบ้านในชุมชน3ปีผ่านมากัญชงกัญชาทำอย่างต่อเนื่องพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาอันที่2เรื่องโกโก้ตัวที่3ฮอปใช้สำหรับผลิตเบียร์สำคัญที่สุดเกษตรอินทรีย์ได้รับการรับรองจากไอฟ้มมาตรฐานสากลสามารถขายผลิตภัณฑ์ไปทั่วโลกเน้นหนักไปในเรื่องงานวิจัยพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นปรัชญาของมหาวิทยาลัยครับก็คือการศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาท้องถิ่นราชภัฏเชียงใหม่ก็มีเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยก็คือสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจนปัจจุบันโลกให้การยอมรับแล้วปี2023ไปแสดงสินค้าของเราที่ประเทศเยอรมนีเป็น1ใน5มหาลัยทั่วโลกและเป็น1ในเอเชียที่ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานเขามั่นใจเราแล้วครับมั่นใจเพราะว่าเราได้รับรองมาตรฐานสากลศูนย์ของเราทั่วโลกรู้จักสรุปให้ดีๆจะอี้จะอี้ว่าศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติทั่วโลกมีไทยเราก็มีขอรับตามปรัชญาของราชภัฏเชียงใหม่เกษตรกรคือผู้ที่มีพระคุณชีวิตเขายังว้าวุ่นไม่มีทุนจะทำอะไรการที่ทำกินนี่สินก็มีมากมายความรู้ก็หาไม่ได้การจัดการใส่ก็ไม่เห็นมีข่าวดีๆกับพี่คำรณความก้าวหน้าด้านงานวิจัยและเกษตรอินทรีย์ของไทยไม่น้อยหน้าใครมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เนอจะบอกฮึเกษตรกรคือผู้ที่มีพระคุณชีวิตเขายังว้าวุ่นไม่มีทุน